สวัสดีครับวันนี้แม็กนิวจะมารายงานข่าวเด็ดข่าวร้อนรอบวันนะครับเปิดบ้านครูเกษียณวัย73ปีใช้เวลา40ปีสะสมพระบรมฉายาลักษณ์ในหลวงนับแสนรูปนะครับเมื่อวันที่30พฤศจิกายน58นะครับผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่บ้านเลขที่7หมู่1ตำบลบ่อเงินอำเภอลาดหลุมแก้วจังหวัดปทุมธานีเป็นบ้านของนางสนองบำรุงราษฎรอายุ73ปีครูเกษียณเคยสอนวิชาภาษาไทยโรงเรียนประชุมวิทยาอำเภอลาดหลุมแก้วจังหวัดปทุมธานีซึ่งเปิดเป็นห้องสมุดชุมชนภายในบ้านจัดแต่งชั้นวางของตั้งโต๊ะและตกแต่งประดับฝาผนังบ้านด้วยพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในทุกอริยบทต่างๆนะขณะทรงมีพระราชกรณียกิจทั่วทั้งแผ่นดินไทยเพื่อดูแลความเป็นอยู่ของปวงชนชาวไทยนะครับครูสนองกล่าวว่าเก็บสะสมพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตั้งแต่อายุประมาณ30ปีโดยเริ่มจากการได้เป็นครูอยู่ในเขตกทม.ครั้งนั้นมีกิจกรรมที่โรงเรียนได้มีการจัดภาพติดป้ายแต่เมื่อเสร็จงานจึงได้ขอพระบรมฉายาลักษณ์ในหลวงกลับไปเก็บไว้ที่บ้านและเริ่มเก็บสะสมตั้งแต่นั้นมาจึงเก็บสะสมมาเรื่อยๆกระทั่งมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นจึงได้หาวิธีการเก็บรักษาภาพด้วยการเก็บใส่แฟ้มใส่อัลบั้มตัดแผ่นกระดาษแข็งแล้วนำมาตั้งวางชั้นขึ้นชั้นวางนะครับติดที่ฝาผนังบ้านบ้างตั้งแต่เก็บสะสมมามีความรู้สึกเพิ่มปิติที่ได้เห็นพระบรมฉายาลักษณ์ในหลวงและพระบรมวงศานุวงศ์และรู้สึกมีความสุขโดยทุกเช้าและก่อนนอนจะต้องมาไหว้พระไหว้ในหลวงทุกเช้าทุกเย็นทำให้สุขภาพจิตรู้สึกดีมีความสุขทุกครั้งที่ได้เห็นพระบรมฉายาลักษณ์ที่สะสมมากกว่า40ปีจำนวนนับแสนรูปนะครับครูสนองกล่าวนะครับครูสนองกล่าวว่าปัจจุบันนะครับหยุดสอนเด็กๆที่โรงเรียนแล้วนะครับแต่ยังคงสรรหาอุปกรณ์การเรียนการสอนอาทิเช่นเขียนบทกลอนคติพจน์ใส่กระดาษไปให้กับครูที่โรงเรียนนำไปสอนเด็กๆเนื่องจากจะเริ่มมีอายุมากและสุขภาพไม่ค่อยดีแต่ก็ถือว่าได้ปฏิบัติตัวทำประโยชน์ให้กับสังคมได้ช่วยเหลือเด็กๆสั่งสอนสิ่งดีๆและจะสอนเด็กให้จงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับเป็นคนดีและประพฤติปฏิบัติตามคำสอนของพ่อหลวงที่ให้รู้จักอยู่อย่างพอเพียงตามแนวพระราชดำรินะครับ